สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ Startup เพราะ Startup ไม่มีคำเรียบในรอบสัปดาห์นี้นะคะทุกท่านยังคงอยู่ด้วยกันกับ Podcaster นะมิเช่นเคยนะจ๊ะแล้วก็แน่นอนค่ะจะขาดไปไม่ได้นะคะหัวเรือแห่งรายการของเรานะคะนั่นก็คือพี่โสพลสุภมังบีแห่ง BC Rapid นะจ๊ะแม่สวัสดีครับเคยตื่นเต้นคือเหมือนกับลืมไปชั่วขณะว่าพี่โสพลทำ BC Rapid นะคิดดูนะคะซึ่งแบบจริงๆเป็นไปไม่ได้นะเพราะเป็นหัวเรือใหญ่เป็น CEO นะคะแล้วก็มีแบบเป็นนักเขียนชนิดที่เรียกว่าหลายหัวมากนะคะจนเราต้องแบบเริ่มอาจจะต้องใช้นิ้วมือนับไม่พอละนะต้องมีต้องแบบหยิบนิ้วอื่นๆมานับนะคะนิ้วเท้านิ้วอะไรมาทำโทษนะคะแซวเล่นแซวเล่นแต่ว่าในรอบสัปดาห์นี้พี่โสพลทุกทีเนี่ยนะคะถ้าท่านผู้ฟังแบบเป็นแฟนคลับรายการคือหลายคนนะเข้าใจส่วนใหญ่เป็นแฟนคลับพี่โสพลและพี่โสพลก็จะเป็นคนเปิดเรื่องวันนี้แบบคันปากอยากเมาส์คือจะมาเปิดเรื่องเองคือต้องบอกว่ารอบสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะเจอผู้ปกครองเยอะมากถึงมากที่สุดนะแล้วก็ในช่วงซีซั่นนี้ถ้าเกิดว่าท่านกำลังจะมีลูกหลานถึงวัยนี้แล้วนะหรือว่าหนูๆนะคะที่ฟังป้าหมีพูดอยู่ก็คือกำลังจะอยู่ในวัยแบบเข้ามหาวิทยาลัยช่วงนี้มันเป็นช่วง TCAS รอบหนึ่งหลายมหาวิทยาลัยอันนี้ก็ไม่แน่ใจแต่เข้าใจว่าน่าจะประกาศวันเดียวกันในรอบหนึ่งนะเขาจะมีข้อตกลงร่วมกันของเคล็กทะบวงมหาวิทยาลัยอะไรประมาณนี้ทปอ.อะไรประมาณว่าเฮ้ยทุกคนรอบหนึ่งรอบสองรอบสามให้แบบเหมือนบอกวันที่แบบประกาศพร้อมๆกันอะไรเงี้ยคนก็จะได้รู้ถ้าเด็กจะสละสิทธิ์ก็ไปสละสิทธิ์เหมือนคือไม่มีมหาวิทยาลัยไม่มีอารมณ์แบบลักลั่นอะอย่างไรก็ตามนะคะทีนี้เราจะมาพูดถึงว่าปรากฏว่าช่วงที่แบบเด็กจะเข้าหรือเด็กจะไม่เอาเราเนี่ยเราก็มีชุดคำถามข้อนึงที่แบบอยากจะถามเด็กๆก็คือถึงเรื่องของความหวังความฝันว่าแบบเฮ้ยคุณทำไมคุณถึงอยากที่จะเลือกเข้าคณะนี้ค่ะเช่นเดียวกันเราก็แบบสัปดาห์ที่ผ่านมาคือเจอผู้ปกครองเยอะที่ได้เกริ่นไปเราก็ถามผู้ปกครองเหมือนกันว่าจริงๆแล้วอะจนกระทั่งลูกหลานคุณอาจจะเรียนจบมาแล้วอะคุณมีความคาดหวังต่อคณะอย่างไรแล้วคุณเหมือนกับได้เติมเต็มไหมความคาดหวังแต่แบบลูกหลานท่านแรกเข้ามาจนกระทั่งจบไปสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเด็กหลายคนอะอย่างคณะทางเราก่อนละกันนะคะเด็กหลายคนก็จะมีอาชีพในฝันซึ่งน่าสนใจมากอาชีพในฝันที่พยายามบอกตอนเข้าคณะเนี่ยหลายคนคือชัดมากว่าอยากเป็นอาชีพเนี้ยคืออาจจะมากกว่ายุคเรานะพูดตรงๆคือแบบยุคของเราย้อนไปปี2540ปลายๆที่เข้ามหาวิทยาลัยนะยุคนั้นคือแบบหลายคนก็คือเข้ามาเพราะว่าแบบยังไม่รู้จะเข้าอะไรดีอะไรเงี้ยอยากเรียนหรือพ่อแม่บอกให้เรียนแต่ว่ารุ่นเนี้ยค่ะจะสังเกตว่าเขามีความต้องการแล้วเขาก็เหมือนรู้ความต้องการเขาค่อนข้างจะเร็วแล้วก็เข้ามานะคะยังไงก็ดีสิ่งที่น่าสนใจคือเมื่อเขาบอกว่าเอ้ยเราอยากจะทำอาชีพเนี้ยตอนจบจริงๆเพราะเราวัดผลนั่นแหละตอนจบนะประมาณน้อยกว่าครึ่งหนึ่งนะก็คือน้อยกว่า 50% ที่จะได้ทำอาชีพที่ตัวเองอยากจะทำจริงๆและที่บอกว่า 50% โดยกลมๆประมาณนั้นที่แบบจะได้ทำอาชีพที่ตัวเองอยากจะทำเนี่ยมันก็อาจจะไม่ใช่ในหน่วยงานที่เราอยากจะทำขอยกตัวอย่างเช่นสมมติคุณกรอกว่าคุณเนี่ยอยากเข้าไปทำงานสักกระทรวงหนึ่งกระทรวง X นะคะแต่ว่าโอเคคอนเซ็ปต์คือเป็นข้าราชการตอนจบเนี่ยในกลุ่ม 50% ที่บอกว่าได้ทำตามความฝันก็จะได้เป็นข้าราชการเหมือนกันแต่ไปเป็นกระทรวงอื่นเป็นหน่วยอื่นหรือไปเป็นลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างประจำก็คือจะแบบไม่ได้เป็นความฝันโดยตรงๆซะทีเดียวนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลชุดที่1เสร็จเราก็ไปดูข้อมูลของผู้ปกครองว่าตกลงท่านมีความคาดหวังหรือแบบยังไงบ้างอะไรเงี้ยนะคะคือหลายคนก็บอกว่าจริงๆอ่ะเราเห็นลูกหลานเข้ามาคือส่วนใหญ่ก็แบบไม่ได้เกิดจากการบังคับให้ลูกหลานเข้ามาเรียนเนาะแต่ว่าสิ่งที่เขามองคือ1ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยนี่แน่นอนนะสภาพแวดล้อมอันนี้คือมองหมดทุกอย่างคุณภาพของการศึกษานี่มองนะคือแบบ 100% เลยบอกเอ้ยอยากแบบเราดูเรื่องอะไรดูคุณภาพการศึกษาค่ะ 100% เต็มสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือผู้ปกครองเป็นจำนวนน้อยนะคะที่คาดหวังว่าลูกเนี่ยเมื่อเรียนคณะที่เราเก็บข้อมูลเนาะลูกเมื่อเรียนคณะ X เนี่ยจะได้งานทำเฮ้ยอันนี้น่าสนใจมากคือในขณะที่เราพยายามที่จะปัจจุบันนะคะพยายามจะบอกว่าเอ้ยเราต้องป้อนนักเรียนนักศึกษาของเราเนี่ยเข้าสู่ตลาดแรงงานหรือทำยังไงก็ได้ให้เด็กเนี่ยจบมาแล้วแบบมีงานทำเร็วที่สุดนะหรือทำยังไงก็ได้ให้เด็กที่ไม่ต้องมีงานทำก็ได้ถ้าคุณอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นอะไรเงี้ยคือไปทำอะไรสักอย่างที่พ้นจากสภาวะที่ต้องอยู่กับผู้ปกครองหรือว่ายังพึ่งพิงเงินจากคนอื่นให้เร็วที่สุดในทางตรงข้ามผู้ปกครองที่ตอบคำถามอันนี้เอาแบบสอบถามแล้วก่อนนะมันอาจจะเป็นตัวเลขที่ถูกหรือไม่ถูกอันนี้คือเราเอาจากสถิติจริงผู้ปกครองกลับตอบว่าไม่เป็นไรนะคะคือใช่ว่าเรายังจะเลี้ยงดูลูกๆหลานๆเราไปได้สักพักนึงนะคะคือยังไม่มีงานทำก็ได้นะให้เขาไปใช้ชีวิตหรือไปอะไรก่อนทีนี้กลับมาดูอีกสถิติน่าสนใจมากเราก็สัมภาษณ์นักศึกษาคือรุ่นนี้จบมาประมาณ 1-2 ปีนะปรากฏหลายคนคือจะมี2แบบเข้าทำงานแล้วค่ะน่าจะรื่นเป็นแก๊งระรื่นอีกแก๊งนึงก็จะแบบ
มาอย่างเหนียมอายคือก็มีความสุขที่มาเจอเราแต่ก็จะบอกว่าจนป่านนี้จบไปแล้วเกือบ2ปีหนูผมยังไม่มีงานทำเลยค่ะเลยครับนะคะวันนี้ก็เลยจะเข้าเรื่องเพราะในฐานะที่พี่โสพลเนี่ยเป็นเหมือนกับผู้จ้างวานนะคะเราจะบอกว่าหลังจากที่เราไปเซอร์เวย์ตลาดแรงงานคือมหาลัยก็ต้องทำด้วยนะส่วนตัวก็ไปเซอร์เวย์ปุ๊บนะก็ค้นพบว่าตอนนี้มันมีหลายอาชีพที่ไม่ได้มีความต้องการในลักษณะเช่นเคยยกอย่างเช่นงานบางอย่างที่แบบคนพอจะวุฒิเนี่ยจบไปยกตัวอย่างนะพิสูจน์อักษรไปทำได้แต่กลายว่าฟังก์ชันเนี้ยมันน้อยลงเว้ยพี่มันกลายเป็นว่านอกจากพิสูจน์อักษรคุณต้องเขียนคอนเทนต์ได้คุณต้องทำกราฟิกดีไซน์ได้คือเป็นหลายๆอย่างในตัวคนเดียวซึ่งตรงเนี้ยเราพูดตรงๆเนาะมันขึ้นอยู่กับเนื้อหาด้วยแต่อีกอย่างนึงคือว่าหลายๆคนน่ะจบมายังไม่สามารถที่จะมีเทคนิคอลสกิลไม่สามารถที่จะมีสกิลครบทุกอย่างที่ตลาดแรงงานต้องการจริงๆก็เลยส่งผลให้ที่เหลือนี้กองในจุดที่ไม่มีงานทำและที่สำคัญที่คนที่มีงานทำเราเอามุมของคนที่สอบเป็นข้าราชการก่อนเนาะนะคะจากการทำแบบสำรวจน่าสนใจมากว่าหลายคนไม่ได้อยากทำเพื่อประชาชนแบบที่เราอาจจะคิดเนาะอันนี้คือมโนสำนึกของเราหลายคนเข้าไปเป็นข้าราชการเพราะบอกว่าเฮ้ยมันมั่นคงแล้วจบแล้วแสดงว่าเราตั้งคำถามแล้วว่าเอ๊ะสุดท้ายแล้วคือเข้าใจได้ถ้าเกิดว่าคุณแบบเอ้ยชีวิตมันคือความมั่นคงมันมาที่หนึ่งแหละนะแต่หลายคนที่เราสัมภาษณ์อันนี้เป็นสัมภาษณ์เชิงลึกตรงไปนะคะเราตั้งคำถามเหมือนกันว่าเฮ้ยถ้าในอนาคตระบบราชการนะแล้วมีคนกลุ่มที่เราคำถามเชิงลึกเนี้ยไปเข้าไปเยอะๆเนี่ยตั้งคำถามเหมือนกันว่าประเทศเราจะเดินไปทางไหนต่อแต่นี่ไว้เว้นวรรคไปก่อนเอาส่วนเอกชนก่อนอยากถามพี่สมพลในมุมคนจ้างงานพบอะไรเจออะไรแล้วก็รู้สึกประสบปัญหาชะตากรรมอย่างไรบ้างคะพี่ปัญหาเรื่องแรงงานนี่มันเป็นปัญหาที่ลึกมากๆเนาะในองค์กรที่ผมทำแล้วกันส่วนตัวนะถ้าสมมติว่าเราย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยที่แบบเข้ามหาลัยอย่างที่น้องมีว่าเนาะหลายๆคนอ่ะไม่รู้ว่าตอนนั้นอ่ะเรียนเพียงเพราะว่าพ่อแม่อยากให้เรียนประมาณนี้แล้วเราก็เรียนประมาณนั้นแล้วเราก็จบมาแล้วก็แบบพยายามไปหางานถูกปะสมัยก่อนเนาะแต่ว่าอย่างที่ต้องมีว่าสมัยนี้เนี่ยรู้เลยว่าแบบตัวเองสนใจหรือว่าแบบมีความต้องการอยากที่จะทำเป็นอาชีพอะไรแต่ว่ามันไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่เขาเข้าไปเรียนอะพอเขาเข้าไปเรียนเสร็จปุ๊บอะมันจะเป็นสิ่งที่เขาชอบคิดเหมือนกันไหมบางคนบอกว่าเอ้ยฉันอยากจะเป็นเภสัชอะไรเงี้ยพอเข้าไปเรียนปุ๊บ2ปี3ปีเริ่มรู้แล้วไอ้แม่งแบบไม่ไหวว่ะเคมีไม่ไหวเลยอะไรเงี้ยเรียนแล้วก็ไม่มีความสุขจบมาก็หลายๆคนก็ไม่ได้ไปทำงานตามที่ตัวเองต้องการบางคนก็เอาง่ายๆอย่างน้องเทนของ The Standard อะไรเงี้ยอันนั้นก็จบเภสัชมาทำงานเป็นดีเทลยาได้สักแป๊บนึงที่จริงน้องเป็นพนักงานในบริษัทเดียวกับแฟนผมด้วยนะแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปทำคอนเทนต์ของตัวเองเพราะว่านั่นคือสิ่งที่เขาชอบผมก็รู้สึกว่าพนักงานที่ผมมีอยู่ณเวลาเนี้ยผมไม่ได้ดูเลยนะเพราะแบบจบมหาลัยอะไรมาหรือว่าแบบไปเรียนที่ไหนมาคือตราบใดที่คุณมี open minded มีใจที่เปิดกว้างที่จะเรียนรู้ในอาชีพการงานหรือว่างานที่เรามีให้อะไรเงี้ยเราก็จะบอกว่าเนี่ยถ้าสมมติว่าเฮ้ยอยากลองก็ลองได้นะอะไรผมจะพูดแบบนี้ตลอดเลยว่างานมันทุกคนอ่ะมันไม่จำเป็นที่ต้องจบด้านนี้อย่างผมยังได้คนที่มาทำคอนเทนต์กับผมใช่ป่ะผมก็ไม่ได้ดูเลยนะว่าแบบเฮ้ยน้องต้องจบอะไรมาอะไรเงี้ยต้องจบสายครีเอทีฟมาหรือต้องจบสายแบบนักเขียนมาหรืออะไรเงี้ยคือผมแค่ถามว่าเฮ้ยน้องชอบงานประมาณไหนชอบเขียนประมาณไหนก็เอางานมานั่งคุยกันทำแบบนี้ได้ไหมก็ให้เขาลองดูทำได้ก็โอเคผมรู้สึกว่าตราบใดที่เขาสนใจแล้วก็เขามีความอยากรู้ผมว่ามันสามารถที่จะฝึกฝนกันได้อะไรอย่างเงี้ยครับผมอย่างนึงที่ผมชอบในพนักงานก็ที่หาเนาะก็คือจะเป็นเรื่องการตัดสินใจผมว่าการตัดสินใจมันเป็นเรื่องที่แบบเรื่องส่วนบุคคลอะเรารู้สึกว่าพนักงานตัดสินใจได้ดีหรือไม่ดีมันขึ้นอยู่กับเขาเข้าใจสิ่งที่เราต้องการมากขนาดไหนอะไรเงี้ยอย่างเช่นแบบผมบอกว่าผมก็ไม่เคยฟิกนะแบบงานต้องเสร็จวันนี้วันนั้นอะไรเงี้ยแต่ผมจะให้การบ้านไปว่าเฮ้ยเนี่ยลองไปหาคอนเทนต์แนวนี้มาได้ไหมแล้วก็ฝากสร้างประเด็นมาว่าแบบ1 2 3 4อะไรเงี้ยประเด็นมีอะไรบ้างคือ judgment ของเขาจะไปหาของเขาเองอะอย่างผมบอกน้องคนนึงที่อยู่ทำคอนเทนต์อยู่เราก็บอกว่าไปหาคอนเทนต์เกี่ยวกับงานอีเวนท์ที่จะเกิดขึ้นภายในเดือนกุมภาที่จะถึงอะไรเงี้ยเพราะว่าเราจะเอามาทำเป็นคอนเทนต์บนสร้างบนเว็บไซต์เนาะน้องก็ไปหาแล้วก็ไปหาอะไรที่มันแบบเราไม่เคยคิดว่ามันจะมีนะอย่างเช่นว่ามีการแต่งตัวเป็น medieval อะคือแบบยุคกลางอะไรเงี้ยในเชียงใหม่อะแล้วก็แบบมีการแบบไปแต่งตัวแล้วก็แบบมีงานแสดงมีอีเวนท์อะไรเงี้ยแบบซึ่งเราไม่เคยรู้เลยแล้วน้องก็ไปบอกหนูก็จำไม่ได้เหมือนกันว่าหนูไปหามาได้ยังไงซึ่ง judgment อย่างบางอย่างเช่นว่าวันนี้รู้สึกว่าตัวเองเฮ้ยยังไม่พร้อมที่จะเข้าไปทำงานขอทำงานที่บ้านได้ไหมซึ่งผมจะรู้สึกว่าแล้วแต่เลยนั่นคือ judgment ของคุณรู้สึกว่า
คุณยังไม่พร้อมที่จะเข้าออฟฟิศวันนี้ไม่สบายหรือว่าไปหาหมอมาหรือไปฉีดวัคซีนมารู้สึกว่ายังไม่ฟิตเต็มที่อะไรเงี้ยก็ผมก็บอกแล้วแต่เลยแล้วก็หรือไม่ก็บางทีก็รู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยวันนี้อยากจะออกไปสัมภาษณ์หรือว่าอยากจะออกไปนั่งที่ร้านนี้ร้านนี้อะไรเงี้ยผมก็บอกแล้วแต่จัดเมนของคุณเลยเพราะว่าตราบใดที่งานของคุณเสร็จตราบใดที่เป้าหมายที่เราวางไว้ด้วยกันอะเสร็จผมไม่แคร์นะคุณจะทำงานที่ไหน doesn't matter อะไรเงี้ยครับก็แล้วแต่เลยผมว่า judgment เป็นสิ่งที่ยากมาแล้วก็สอนกันไม่ได้นะผมว่าถึงแม้ว่าคนจะแบบแก่ไปแล้วคนจะมีอายุบางคน judgment ไม่ดีก็มีนะคนที่แบบเป็นเด็ก judgment ดีก็มีนะเพราะนั้นเนี่ยจะบอกว่าเรื่องอายุหรือว่าแบบวุฒิภาวะอะไรเงี้ยมันไม่เกี่ยวกับอายุของคนอ่ะมันทำให้รู้สึกว่าเออเด็กก็สามารถที่จะตัดสินใจได้ดีผู้ใหญ่ก็สามารถที่จะตัดสินใจพลาดได้ครับผมเพราะฉะนั้นผมไม่ค่อยสนใจเรื่องอายุสักเท่าไหร่ตราบใดที่คุณมี judgment ที่ดีแล้วก็มีความอยากรู้อยากเห็นนี่คือ2อย่างที่ผมรู้สึกว่าอยากได้ในพนักงานตอนนี้เข้ามาสมัครงานเนี่ยก็จะคือจะพูดคุยกันตลอดคือคุณอยากรู้มากขนาดไหนคุณอยากทำมากขนาดไหนถ้าตราบใดที่คุณอยากทำมันก็เรียนรู้ได้อีกอย่างนึงที่ชอบก็คือเรื่องของความกล้าที่จะพูดความกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นโดยที่ไม่กลัวการได้รับฟีดแบคด้วยนะเพราะว่ากล้าที่จะแสดงความคิดเห็นแล้วไม่ยอมรับฟีดแบคอันเนี้ยมันเหมือนมาได้ครึ่งทางอ่ะถ้าสมมติว่าเราไม่รับฟีดแบคกลับคืนอ่ะมันก็ไม่ได้ทำให้เราแบบเก่งขึ้นหรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยกล้าที่จะแสดงความเห็นและพร้อมที่จะรับฟีดแบคกลับคืนด้วยเนี่ยครับอีกอย่างหนึ่งก็เรื่องของทีมเนาะเรื่องการทำงานเป็นทีมที่จริงเรื่องการทำงานเป็นทีมเนี่ยมันสอนกันได้ยากเนาะมันต้องอยู่ในองค์กรที่แบบปลูกฝังเรื่องนี้ด้วยนะครับก็คือว่าถ้าสมมติเราเข้ามาเสร็จปุ๊บแล้วทุกคนแบบต่างคนต่างทำงานของตัวเองโดยที่แบบไม่ได้สนใจคนอื่นเลยอะไรเงี้ยมันจะเป็นอีกอย่างนึงไปเลยแต่ว่าถ้าสมมติแบบเข้ามาแล้วทุกคนแบบมีความเป็นกันเองบ้างคือแบบเผื่อขาดเล็กขาดน้อยก็ช่วยกันอะไรเงี้ยครับเออเราช่วยเหลือกันมากกว่าที่จะแท้ที่จะแบบเฮ้ยฉันต้องทำแบบนี้นะนี่คือหน้าที่ของฉันเกินกว่านี้ฉันจะไม่ทำละอะไรเงี้ยครับมันสอนกันได้ยากแต่ว่าถ้าสมมติว่ามันเป็นองค์กรที่เราเข้ามาแล้วรู้สึกว่าตอนนั้นขาดเราก็อาจจะเติมพอเราขาดคนนี้ก็จะเติมเข้ามาแบบเออจะช่วยเหลือกันน้องคนนึงแอดมินที่ออฟฟิศผมขาดอะไรเงี้ยผมก็จะเข้าไปเติมวันนี้ไม่สบายใช่ไหมเดี๋ยวเออไปพักเถอะเดี๋ยวพี่เข้าไปเติมให้อะไรเงี้ยคือมันเป็นอะไรที่ถ้าสมมติเราแสดงให้เห็นว่าเออเราเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันอะไรเงี้ยมันจะทำให้คนในทีมแบบรู้สึกอ่ะนี่คือทีมนะเราทำเพื่อทีมแล้วก็ความเห็นแก่ตัวมันก็จะลดลงอะไรเงี้ยครับตรงนี้สำคัญมากเลยแอบอยากแชร์ถึงเรื่องของการคิดถึงภาพรวมขององค์กรค่ะคือมีช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็ประสบปัญหาหนึ่งแล้วรู้สึกว่ามันน่าสนใจมากคือหลายๆคนเนี่ยจะทำงานเนาะเรียกว่าเหมือนกับมีความถนัดเฉพาะงานของตัวเองก็คือแบบทำงานนั้นมานานคือปกติเนี่ยอย่างงานที่เราทำอยู่หลายคนจะแบบไม่ได้โรเตทไปทำงานอื่นนะคะทีพอทำงานมานานเนี่ยก็จะเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของงานปัญหาที่เราเห็นก็คือว่าวันเมื่อมีคนเข้ามาเหมือนกับอยู่ในแผนกเดียวกันบางทีจะเกิดอาการกักงานกล่าวคือไม่สอนงานแล้วก็ให้เด็กเนี่ยที่เป็นเด็กใหม่กว่าเนี่ยเข้ามาเรียนรู้ด้วยตัวเองสิ่งนี้ก็เลยทำให้เห็นภาพว่าอาจจะคิดในมุมมองของคนคนเดียวอะแต่ไม่ได้คิดถึงภาพรวมของทั้งองค์กรหรือสมมติแนะนี่น่าสนใจมากเรามีคนคนนี้อยู่ในแผนก X แต่เขาอยู่ในองค์กรขนาดใหญ่ปรากฏว่าคนในแผนกอื่นจะต้องมาพึ่งเขาเพราะว่าเขามีความเป็น specialist บางอย่างนะคะปรากฏว่าเขาอะเลือกที่จะทำงานให้กับหัวหน้าแผนกเขาอย่างเดียวเออหมายความว่าพอคนในแผนกอื่นขอนะเขาก็จะแบบไม่ได้ไม่อะไรเงี้ยแต่สุดท้ายอะเห็นเลยนะพี่ว่าโครงสร้างกลายว่าทั้งองค์กรเนี่ยงานอื่นจะไม่เดินแล้วคือภาพรวมก็แบบลบไปเลยอย่างเงี้ยหรือกรณีของคนที่กักงานเอาไว้กับตัวเองใช่ปะกลายว่าอ่ะวันหนึ่งเขาไม่อยู่ปรากฏไม่อยู่ปุ๊บกลายว่าคนที่บอกเป็นเด็กอ่ะก็คือไม่รู้งานอะไรเลยแต่ไม่ใช่ว่าเขาไม่เก่งนะหลายๆครั้งอ่ะเราเองก็รู้สึกว่าอ่ะมีการมองว่าไอ้เด็กคนนี้แบบอาจจะทำงานแบบไม่ถนัดในงานนี้อะไรเงี้ยแต่จริงไม่ใช่คือมันมาเปิดเผยว่าอ๋อที่ผ่านมาก็คือไม่ได้รับการสอนงานแต่พอเมื่อสอนงานแล้วกลายว่าเด็กคนนี้เก่งกว่าคนที่อยู่มานานอะไรแบบเนี้ยจะเล่าให้ฟังว่ามันคือปัญหาซึ่งเราคิดว่าองค์กรหลายองค์กรอาจจะไม่ได้เผชิญซึ่งเป็นโชคดีนะแต่ถ้าองค์กรที่เผชิญเนี่ยเรารู้สึกเลยว่าพอมันไม่มีใครมองในภาพรวมอะค่ะแล้วทุกคนคิดถึงว่าจะเอางานตัวเองให้เออพอแล้วงานเรารับผิดชอบจบสุดท้ายองค์กรก็คือมันไปได้อะแต่มันไปได้ไม่ดีอะแล้วก็ไปแข่งกับองค์กรอื่นๆไม่ได้อันนี้ก็อาจจะเป็นปัญหาหนึ่งซึ่งเราก็ไม่แน่ใจว่าถ้าพูดกลางๆก็คือว่าอันนี้มันจะถูกไปบรรจุหรือเปล่าเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยเท่าที่เราดูนะมันก็มีการเรียนการสอนหลักสูตรมันมีการให้ทำงานกลุ่มเยอะเหมือนกันนะคะแต่มันจะมีบุคลิกบางอย่างที่มันจะผลิตออกมาแล้วแบบมันจะไม่คล้ายกับญี่ปุ่นซึ่งญี่ปุ่นอ่ะมันจะมีวิธีการสอนยังไงไม่รู้แหละแต่ให้จบมาแล้วสามารถทำงานเป็นทีมเวิร์คได้เลยด้วยการแบบไม่ว่าจะเป็นทีมขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กแต่นั่นเป็นเพราะกระบวนการสอนเขาไงแต่ของเราก็รู้สึกสังเกตกันเออมันก็มีงานกลุ่มด้วยว่ามีงานพรีเซนต์อะไรเงี้ยแต่สุดท้ายผลที่ได้ออกมาเนี่ยบางแผนกทำงานกลุ่มได้โอเค
บางแผนกก็คือไม่สามารถที่จะทำงานกลุ่มได้นะไม่ใช่เพราะไม่ถูกกันด้วยนะแต่ว่าเป็นเพราะกระบวนการคิดเบื้องหลังแบบเนี้ยถ้าเช่นนั้นเนี่ยวัฒนธรรมองค์กรเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากแต่ว่าปัญหาถ้าคนไม่ซื้อวัฒนธรรมองค์กรแล้วก็ปล่อยกันไปแบบเนี้ยนะคะมันจะเป็นอย่างไรต่อไปอันนี้น่าสนใจผมว่าถ้ามันไม่ฟิตมันก็ไม่ฟิตนะสุดท้ายแล้วอ่ะคนที่จะรู้สึกว่าตัวเองไม่ใช่อ่ะเขาก็จะไปเองนะอันนี้คือพูดตามตรงเพราะว่าเราเคยเห็นพนักงานหลายคนแล้วล่ะคือแบบเข้ามาแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเก่งรู้สึกว่าตัวเองแบบโอ้ยทํางานหนักอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็ทั้งที่มันทํางานหนักทั้งทีมนะรู้สึกว่าตัวเองแบบโหแบกทีมนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยเราก็มานั่งคุยกันแหละว่าทําไมเขารู้สึกแบบนั้นเนาะทั้งที่บางทีแล้วว่ามันไม่ใช่ทีเดียวอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็ไม่ยอมเปลี่ยน mindset นะคือเขาจะรู้สึกว่าแบบเขาทํางานหนักรู้สึกว่าไม่คุ้มค่านู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยครับทั้งที่ทุกคนก็ทํางานหนักเท่าๆกันเพราะนั้นคนที่สุดท้ายแล้วอยู่ไม่ได้ก็คือตัวเขาเองเพราะว่าเขามี mindset ที่แตกต่างไปเขาเห็นแค่ว่าเนี่ยผลประโยชน์ส่วนบุคคลความรู้สึกตัวเองเป็นที่ตั้งอย่างนี้ดีกว่าแล้วก็แทนที่จะมามองดูภาพรวมว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้เราสามารถที่จะแก้ไขได้ไหมหรือว่าแบบลองปรับ mindset ของคุณได้ไหมเพราะถ้าสมมติเขาปรับไม่ได้เขาก็ไปก็เหมือนทีมฟุตบอลทุกทีมอ่ะผมว่านะผมว่าวันนี้จริงๆเราเริ่มต้นคือหลักๆเลยอยากจะพูดถึงน้องที่จบใหม่คือพูดกล่าวถึงซะหน่อยเพราะว่าหลายคนที่ได้เกริ่นนะคะว่าหลายคนก็มีงานทําและหลายคนก็คือยังหางานไม่ได้นะแล้วก็ผู้ปกครองก็มีทั้งรูปแบบที่โอเคอยากให้ลูกมีงานทําหรืออีกแบบว่าเอ้ยไม่เป็นไรไม่ได้กดดันอ่ะก็อยู่กับพ่อกับแม่ไปปี2ปีนะแต่ว่าแน่นอนอ่ะว่าเด็กๆหลายคนเองเราก็จะเห็นทุกคอมเมนต์เลยว่าถ้าคนที่ยังไม่ได้ทํางานเนี่ยจะมีความเครียดนะคะทีนี้สุดท้ายแล้วก็วกตกมานิดนึงว่าอยากให้พี่โสพลเนี่ยฝากอะไรถึงน้องใหม่เฟรชชี่ที่เข้ามหาลัยได้เป็นเฟรชชี่ที่แบบออกมาจากระบบการศึกษานะไม่ว่าจะเป็นอยู่ที่ไหนก็ตามในประเทศไทยหรือว่าต่างประเทศก็ได้พี่โสพลถ้าแบบเรามีข้อคิดที่จะฝากน้องๆอ่ะอยากจะฝากอะไรบ้างสำหรับเฟรชเชอร์เลยค่ะผมว่าสำหรับน้องๆที่เพิ่งออกมาจากรั้วมหาลัยนะลองทำอาชีพที่ตัวเองอาจจะยังไม่คิดตัวเองสนใจก็ได้นะคืออาจจะลองสมัครในหลายๆด้านที่เราไม่เคยคิดว่าอยากจะทำอะไรเงี้ยครับซึ่งผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นการลองผิดลองถูกเนาะมันมีคำพูดหนึ่งของแจ็คหม่าที่ผมชอบมากเลยก็คือบอกว่าตอนที่อายุ20อ่ะให้ลองไปเถอะการผิดพลาดหรือว่าการล้มเหลวอะไรเงี้ยในช่วงวัยเนี้ยมันเป็นอินเทรสครับมันเป็นเงินที่คุณเอาไปฝากไว้ธนาคารเพื่อที่จะทำให้มันเป็นแบบมีผลลัพธ์ในอนาคตเพราะว่ามันเป็นช่วงวัยที่คุณสามารถที่จะผิดพลาดได้เป็นช่วงวัยที่คุณสามารถที่จะลองผิดลองถูกแล้วก็มันจะมีผลที่ดีในอนาคตไม่ว่าผลจะออกมายังไงก็ตามถึงแม้ว่าคุณได้ลองทําแล้วมันยังไม่โอเคคุณก็ได้ลองเปลี่ยนงานคุณรู้สึกว่าเฮ้ยได้ลองทําแล้วมันอาจจะใช่ก็ได้นะอาจจะลองไปอีกนิดนึงมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับซึ่งช่วงวัยเนี้ยช่วงที่คุณยังไม่มีภาระสิ่งที่ต้องดูแลรับผิดชอบมากในชีวิตอะไรเงี้ยครับมันเป็นช่วงวัยที่ผมรู้สึกอิจฉานะเพราะว่าอย่างตอนนั้นเองอ่ะตอนที่ผมอายุ20อะไรเงี้ยตอนนั้นผมอยู่ต่างประเทศเนาะด้วยแรงกดดันของมันนะเราต้องทําในสิ่งที่เราจําเป็นต้องทําเพื่อที่จะได้งานแต่ว่าถ้าถามว่าผมอยากจะลองทําอาชีพอื่นๆในจังหวะนั้นมั้ยก็มีนะมันมีแบบเอ้ยอยากลองทํานู่นทํานี่อะไรเงี้ยแต่เราทําไม่ได้ใช่มั้ยแต่ว่านี่แหละคือถ้าสมมติแบบน้องๆที่อยู่ในเมืองไทยจบมาแล้วอาจจะยังไม่ได้งานที่ตรงสายก็ลองทำงานอื่นไปก่อนอาจจะดูว่ามันเป็นไปได้ยังไงมันสนุกยังไงอะไรเงี้ยครับมีอะไรที่เราพอจะใช้สิ่งที่เราเคยเรียนมาเอาไปแอพพลายได้บ้างไหมหรือว่าถ้ามันไม่มีเลยเราสามารถที่จะเรียนรู้อะไรจากงานที่เราจะทำได้บ้างอะไรเงี้ยครับหรือว่าบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่อยากทำอยากจะทำงานตรงสายเลยอันนี้ก็แล้วแต่คนเนาะถ้าเป็นผมนะผมจะบอกน้องเอ้ยแม่งทำไปเถอะทำไปก่อนแล้วก็สิ่งที่คุณได้จากงานหรือว่าสิ่งที่คุณได้จากการลงมือทำอ่ะมันดีกว่าการอ่านหนังสือหรือว่าการที่ฟังจากคนอื่นมาแบบเป็นร้อยเท่าอ่ะเชื่อสิก็อาจจะขอฝากอีกสักอันนึงก็แล้วกันเนาะตามพี่โสพลก็คือว่าเราไม่ค่อยจะอยากให้ทุกคนเครียดนะคะเอาแน่นอนไม่มีใครอยากให้เพื่อนๆหรือคนที่เรารู้จักเครียดอยู่ละประการที่สำคัญคืออยากจะบอกว่า it's okay นะที่จะเป็นคนที่ถูกเรียกว่า late bloomer หมายความว่าในยุคนี้ค่ะหลายคนอาจจะเห็นคนที่แบบอุ้ยประสบความสำเร็จเร็วเพื่อนได้งานกันไปครึ่งรุ่นแล้วอะไรเงี้ยคือหลายคนเวลาเห็นเด็กมา reflex เนี่ยเขาก็จะพูดคำนี้ว่าเฮ้ยสาขานั้นเขาได้งานแล้วแบบเอกนั้นเขาได้งานแล้วอะไรเงี้ยแต่พวกหนูแบบอยู่เฉยๆแล้วมันฟุ้งซ่านอยู่คนเดียวเนี่ยเขาบอกให้ระวังความคิดเนาะอยู่กับมิตรให้ระวังคำพูดเราจะบอกว่าไม่เป็นไรเลยทุกคนมีลักษณะเฉพาะของตัวเองนั่นหมายความว่ามันก็เป็นไปได้ที่คุณอาจจะไปเที่ยวรอบโลกมันก็เป็นไปได้ที่คุณจะตกงานแต่ว่าหลายคนอาจจะใช้จังหวะช่วงนี้แหละค่ะในการค้นหาความชอบอะไรบางอย่างเราก็รู้สึกว่าการเป็นเลดบลูเมอร์คือการที่แบบเราโผล่มันแบบเป็นดอกไม้ก็คือบานช้ากว่าคนอื่นมันไม่เป็นไรเพราะเราเชื่อว่าทุกคนมันมีไทมิ่งของตัวเองจริงๆแล้วเราจะได้เรียนรู้ทั้งเรื่องของความเจ็บปวดและทุกรูปแบบแล้วก็สำหรับใครที่ทำงานแล้วไม่ชอบนะคะเราส่วนหนึ่งนะหลายคนเลยบอกเอ้ย
ยุคนี้แบบงานถึงหลายคนจะบอกเออมันหายากแต่หลายคนก็ตัดสินใจว่าพอเจออะไรที่ไม่ชอบเราก็ลาออกเอออยากจะแนะนําอย่างนี้ว่าถ้าจะออกไปบริษัทอื่นน่ะอยากให้เหมือนกับออกด้วยความรู้สึกที่ว่าเราได้ลองแก้ปัญหาแล้วหรือยังเออคือถ้าออกมาแบบรู้สึกว่าแย่กับบริษัทนั้นน่ะด้วยความแบบเจอคนที่แย่ก็เลยออกอะไรแบบนี้เนาะโดยที่แบบอาจจะไม่ได้พยายามเคลียร์ปัญหาอื่นๆหรือมีใดๆเนาะเราคิดว่าถ้าไปอยู่บริษัทใหม่กับทันทีคือไม่พอใจออกไม่พอใจออกเนี่ยมันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นอีกบทเรียนหนึ่งแหละว่าสุดท้ายแล้วไม่ว่าเราจะไปที่ไหนเราก็จะเจอในสิ่งที่เราอาจจะไม่ชอบแม้กระทั่งงานที่เราเจองานที่เรารักอะแต่เมื่อทํามันซ้ําๆเช่นแบบเป็นนักร้องไปอะไรเงี้ยเราสัมภาษณ์คนมาพอสมควรเนาะเขาก็บอกเลยว่ามันมีจุดที่เบื่อนะคะแต่เรารู้สึกว่าคือเหมือนกับหนึ่งเลือกที่จะไม่ได้บอกว่าอยู่เป็นนะแต่เลือกที่จะมองธรรมชาติของมนุษย์ที่เราต้องทำงานร่วมกันอย่างเข้าใจนะคะแล้วก็ลองดูซิว่าปัญหาเนี่ยก่อนที่เราจะแบบตัดสินใจควิดอะตัดสินใจลาออกอะมันแก้ได้ไหมปัญหาที่คนจะมีวิธีแก้กับคนในรูปแบบที่ต่างกันได้เจอหลากหลายที่แบบไม่ใช่เพื่อนมหาลัยอย่างไรเขาเป็นเพื่อนร่วมงานเนาะหรือถ้าเนื้องานเรามีวิธีที่จะแก้อย่างไรคือคำถามคือว่าเราอะอยากจะบอกว่าที่ผ่านมาทั้งชีวิตเนี่ยมีสิ่งหนึ่งที่เราจะนึกถึงคำหนึ่งซึ่งมีอาจารย์ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งพูดเขาบอกว่าเนี่ยเราไม่ชอบหรือหนึ่งคำคือคำว่ารู้งี้ก็เลยจะบอกทุกท่านว่าก่อนที่จะลาออกก่อนที่ทำอะไรเนี่ย make sure ว่าเราจัดการเหมือนกับได้แก้ไขปัญหาในเบื้องต้นเพื่อที่พอย้อนกลับมาเราจะไม่ได้หันมาบอกว่าเฮ้ยรู้งี้อะไรแบบเนี้ยเพราะมันก็มีหลายครั้งและหลายโอกาสเหมือนกันที่ล่าสุดเนี่ยเราก็ไปเจอคนที่แบบเขาลาออกมาจากที่ทำงานหนึ่งแล้วเขาก็กลับมาคุยในลักษณะว่ารู้งี้เราก็เลยไม่อยากให้น้องๆที่จบใหม่นะคะเกิดเหตุการณ์รู้งี้เพราะฉะนั้นเต็มที่กับงานและโอกาสที่เราได้รับทุกที่มันมีบทเรียนแม้ว่าจะเป็นที่ที่เราไม่ชอบเลยเชื่อว่านั่นก็คือบทเรียนว่าอย่างน้อยทำให้เรารู้ว่าเฮ้ยเราไม่ชอบเนื้องานแบบนี้เราไม่ชอบทำงานกับคนแบบนี้เราไม่ชอบเจ้านายลักษณะนี้แล้วก็จะมีวิธีหลีกเลี่ยงนะ EP นี้มันอาจจะเหมือนกับพูดคุยกับนักเรียนที่จบใหม่ก็จริงอะนะแต่ว่าลองเชื่อว่าหลายๆคนที่จะเปลี่ยนงานก็สามารถฟังแล้วก็ตามไปได้รวมทั้งคุณพ่อคุณแม่นะคะสำหรับนี้ก็น้องหมีและพี่โสพลนะก็ขอบคุณทุกท่านมากเลยที่อยู่กันจนจบรายการแล้วก็เดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่นะคะสำหรับนี้ต้องขอลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ